ดข่าวช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดภารกิจฝนหลวงค่ะซึ่งที่ผ่านมาการปฏิบัติภารกิจโปรยสารเคมีทำฝนหลวงนะคะก็จะต้องใช้เครื่องบินของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รุ่นคาซ่าแต่ว่าด้วยความที่เครื่องบินเก่าแล้วก็จำนวนน้อยก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นเข้ามาด้วยใช่ค่ะวันนี้พิกัดข่าวนะคะชวนคุณผู้ชมไปเกาะติดปฏิบัติการของเครื่องบินที่ใช้ในการทำฝนหลวงของกองทัพอากาศไปดูกันหน่อยนะคะว่าจะมีขั้นตอนทำอย่างไรกันบ้างลงพื้นที่ไปกับคุณอัญชลีอริยกิจเจริญค่ะน่าจะมีลู่ทางที่จะคิดค้นหาเทคนิคหรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ดัดแปลงสภาพอากาศมาช่วยให้เกิดการก่อตัวและรวมตัวของเมฆเพื่อให้เกิดฝนได้นี่คือพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2498จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับไปดำเนินการค้นคว้าวิจัยในที่สุดการทดลองทำฝนหลวงประสบความสำเร็จครั้งแรกในปี2512 3ปีต่อมาเกิดสภาวะแห้งแล้งเป็นวงกว้างรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามแนวทางพระราชดำริโดยให้กองทัพอากาศสนับสนุนเครื่องบินและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการฝนหลวงและการทำงานครั้งแรกนี้กองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินลำเลียงแบบที่2 447จำนวน1เครื่องและเครื่องบินลำเลียงแบบที่4 423อีก1เครื่องเข้าร่วมโครงการจากนั้นได้ดัดแปลงเครื่องบินลำเลียง 423K 3เครื่องและ Nomad อีก3เครื่องเข้าสนับสนุนโครงการฝนหลวงพร้อมร่วมโครงการวิจัยกับกระทรวงเกษตรทำฝนเมฆเย็นในระดับความสูงเกิน 20,000 ฟุตในปี2539เป็นปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีกองทัพอากาศได้ปรับปรุงเครื่องบิน C-47 ที่ปลดประจำการแล้ว6เครื่องให้มีสมรรถนะสูงขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจฝนหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วตั้งชื่อใหม่เป็น BT-67 ใช้งานมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องบินโจมตีอีก2รุ่นสำหรับเครื่องบินสนับสนุนการทำฝนหลวงของกองทัพอากาศนะคะมีอยู่3รุ่นด้วยกันค่ะรุ่นแรกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ใกล้สุดก็คือ Peacemaker ค่ะถัดไปลำกลางใหญ่ขึ้นมาเรียกว่า BT-67 และลำสุดท้ายที่อยู่ข้างหลังสุดนั่นเรียกว่า Alpha Jet ค่ะสำหรับวันนี้ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้ขึ้นเครื่องไปดูการปฏิบัติงานของทีม Peacemaker ค่ะPeacemaker อายุ45ปีเครื่องบินใบพัดขนาดเล็กที่เรียกกันว่าเจ้าปะฉลามสามารถปฏิบัติภารกิจโปรยสารเคมีทำฝนหลวงเหมือนกับ BT-67 แต่มีความคล่องตัวในการบินมากกว่าปกติบรรทุกผู้โดยสารได้7คนแต่หากบรรจุสารทำฝนหลวง400กิโลกรัมจะเหลือผู้โดยสารเพียง2คนส่วน Alpha Jet จากเยอรมันใช้มา16ปีแม้จะไม่ใช่เครื่องบินโปรยสารเคมีทำฝนหลวงแต่เน้นภารกิจยับยั้งพายุลูกเห็บด้วยการยิงพลุที่ติดตั้งอยู่ที่เทลโคนท้ายเครื่องเพื่อลดมวลอากาศไม่ให้ก่อตัวเป็นลูกเห็บแต่ตกลงมาเป็นฝนแทนสำหรับ BT-67 แม้อายุอนามเกือบ70ปีแล้วแต่เมื่อผ่านการดัดแปลงโครงสร้างและเครื่องยนต์ทั้งหมดรวมถึงซ่อมบำรุงตามวงรอบทุกอย่างจึงดูใหม่เอี่ยมไม่เพียงภารกิจโปรยสารเคมีเพื่อทำฝนหลวงแล้วอีกภารกิจสำคัญคือการปล่อยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและภารกิจดับไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้งก่อนปฏิบัติภารกิจนักบินและนักวิชาการต้องประชุมวางแผนร่วมกันกำหนดพิกัดเป้าหมายโจมตีเพื่อความแม่นยำได้ผลสูงสุดรวมถึงเรื่องความปลอดภัยทั้งนี้ต้องยอมรับว่าทุกภารกิจมีความเสี่ยงนักบินต้องนำเครื่องเข้าใกล้เมฆทั้งที่หลักการบินทั่วไปต้องหลีกหนีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยคือโดยคอนเซปต์ของการทำฝนหลวงคือการเอาสารเข้าไปในฝนถูกไหมครับเพราะนั้นยิ่งบินใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นเคยเจอภาวะที่ทำให้แบบชะงักอยู่สักแป๊บนึงไหมคะช
จริงๆมันค่อนข้างบ่อยครับถ้ายิ่งต้องบินเข้าไปใกล้เมฆจะต้องใช้ทักษะในการอ่านเมฆว่าเวลาเข้าไปใกล้เมฆเข้าไปตามไหลเมฆเนี่ยต้องหลบทางไหนต้องอ่านเมฆให้ออกว่าข้างหลังเมฆเนี่ยเป็นช่องว่างหรือเปล่าหรือว่าข้างหลังเมฆเนี่ยมันตันเข้าไปแล้วออกไม่ได้อะไรประมาณก็อย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับว่าเครื่องบินกับก้อนเมฆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกกันนะครับก็อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพายุฝนฟ้าคะนองนั้นจะมีเมฆค่อนข้างอันตรายนะครับแต่เราถามว่ามีความเสี่ยงมากไหมมีความเสี่ยงมากครับแต่ถ้าเรามองถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับหรือการบรรเทาสาธารณภัยแล้วโดยเฉพาะเราเป็นทหารนะครับเราก็ต้องยอมที่จะเสี่ยงความเสี่ยงนั้นนะครับเพราะเป็นหน้าที่ของเราด้วยครับแต่ต้องบินด้วยพื้นฐานความปลอดภัยครับความสำเร็จที่ปรากฏชัดนั่นคือการเห็นฝนตกในพื้นที่เป้าหมายแม้จะยากไม่ต่างจากการปิดทองหลังพระแต่นักทำฝนทุกคนมีสิ่งที่ยึดมั่นมาตลอดก็คือต้องทำเพื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และประชาชนของพระองค์นาวินแก้วสุวรรณถ่ายภาพอัญชลีอริยกิจเจริญรายงานอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะคะที่ทีมพิกัดข่าวลงพื้นที่ไปตรวจเช็คเบื้องลึกเบื้องหลังนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะค่ะ